ลบโป้หลุดก่อน18หยุดเป็นเหยื่อตลอดการการใช้เทคโนโลยีมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียเพราะเด็กและเยาวชนบางส่วนตกเป็นเหยื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศบนอินเทอร์เน็ตทั้งรูปแบบล่อลวงให้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแบ็กเมลหรือแสวงหาประโยชน์เลวร้ายสุดคือภาพเหล่านั้นถูกส่งต่อไปจนถึงเผยแพร่ในโลกออนไลน์ที่ใครก็มีโอกาสค้นเจอบางคนจมอยู่กับความอับอายและบาดแผลร้ายทางใจจนคิดสั้นดังนั้นจะเป็นเรื่องดีแค่ไหนหากเด็กที่ตกเป็นเหยื่อสามารถลบภาพหลุดได้ด้วยตัวเองDaily News Online ชวนรู้จักเว็บไซต์ Take It Down เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยลบอดีตที่ผิดพลาดของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อหลังแพลตฟอร์มมีการขยายการให้บริการเป็นภาษาไทยค่ะ Take It Down เป็นโครงการที่เมตาร่วมมือกับศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกช่วยผลประโยชน์แห่งชาติให้บริการฟรีสำหรับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่กังวลเรื่องภาพหรือวิดีโอเปลือยของตัวเองอาจหลุดไปอยู่บนโลกออนไลน์สามารถแจ้งลบภาพหรือคลิปออกจากโลกอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนใครบ้างที่สามารถใช้งาน Take It Down ได้เนื่องจากเป้าหมายที่ต้องการลบภาพไม่เหมาะสมทางเพศของเด็กและเยาวชนไม่ว่าด้วยความผิดพลาดของตัวเองหรือถูกล่อลวงให้กระทำหากกังวลว่าจะมีภาพหลุดในช่วงอายุต่ำกว่า18ปีเผยแพร่อยู่เจ้าตัวสามารถเข้าไปใช้งานเองได้หรืออาจผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและเยาวชนในการจัดการกับภาพส่วนตัวการลบข้อมูลผู้ใช้ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนและไม่ต้องส่งภาพหรือวิดีโอเข้าระบบมีเพียง4ขั้นตอนหลักคือ1. เข้าไปที่เว็บไซต์ Take It Down 2. ตอบคำถามสั้นๆ 3. เลือกภาพหรือวิดีโอในอุปกรณ์ที่ต้องการลบ 4. Take It Down จะไม่แสดงภาพและวิดีโอใดๆแต่จะจำจากรหัสรายละเอียดของภาพหรือวิดีโอในช่องคำว่า Hash ที่เสมือนเป็นลายนิ้วมือหรือ DNA ของภาพและวิดีโอนั้นจากนั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นพันธมิตรทั้ง Facebook Instagram Threads Pornhub TikTok OnlyFans Keep For Sale Youbo Snap Inc Redgift จะใช้ค่า Hash เพื่อตรวจหาและลบออกแม้จะมีระบบที่สามารถลบหลักฐานในอดีตแต่นี่เป็นเพียงการแก้ปัญหาปลายเหตุทุกวันนี้คนร้ายแต่งตัวอยู่ใกล้เด็กไม่ต่างจากคนในครอบครัวหรืออาจใกล้ชิดกว่าเมื่อโลกออนไลน์ไม่เคยหลับไหลการป้องกันที่ดีที่สุดคือต้องติดอาวุธการใช้งานที่เหมาะสมแก่บุตรหลานให้สังเกตและเท่าทันต่อแผนพันธุกรรมทางเพศที่แฝงเข้ามาแต่อีกส่วนก็ต้องป้องกันไม่ให้มีเด็กคนใดต้องตกเป็นเหยื่อทางเพศบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นค่ะ